ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีครับซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำคณะผู้บริหารเดินทางมายังเมืองบูดาเปสต์แห่งนี้นะครับเพื่อมาเยี่ยมสถาบันสมทบวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในวาระครบ5ปีของการก่อตั้งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยครับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วทางคณะของเราได้ไปศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆและที่สำคัญก็คือการเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อตามรอยบาทของล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่เมืองบูดาเปสต์แห่งนี้และที่สำคัญเราได้ไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในเมืองของเมืองบูดาเปสต์แห่งนี้การเดินทางในครั้งนี้ไปที่ใดบ้างและมีความสำคัญอย่างไรมีความเกี่ยวข้องอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยังพูดถึงเรื่องของกิจการพระพุทธศาสนาในฮังการีต่อไปโดยเฉพาะที่ฮังการีนั้นมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ก็ตรงที่ว่าดินแดนแห่งนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จมาเยือนแล้วก็เสด็จมาเยือนนั้น2ครั้งด้วยกันในปี2440ครั้งหนึ่งเป็นการเยือนประเทศในยุโรปเป็นครั้งแรกของพระองค์และครั้งที่2เป็นครั้งสุดท้ายก็คือ2450ทั้งสองครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จมาเยือนฮังการีทั้งสองครั้งโดยอาจจะตั้งเป็นคำถามว่าทำไมจึงเสด็จมาเยือนฮังการีก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงนั้นเนี่ยฮังการีเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปนะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากรัสเซียในสมัยโน้นจักรวรรดินี้มีชื่อว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นมีอิทธิพลทางการเมืองนะเป็นที่เกรงขามของอังกฤษและฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5อังกฤษไปปกครองดินแดนในด้านพม่าอินเดียซึ่งอยู่ใกล้กับเราแล้วฝรั่งเศสก็ไปได้ดินแดนลาวกัมพูชาและก็เวียดนามในอินโดจีนก็ทำให้เกิดความหวาดวิตกว่าในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยประเทศไทยหรือสยามอาจจะถูกเฉือนดินแดนหรือเสียเอกราชได้เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5จึงทรงดำเนินวิเทโสบายคือนโยบายต่างประเทศคบกับมหาอำนาจในยุโรปที่คานอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสได้ในสมัยนั้นก็มีพระเจ้า
ไกเซอร์ของเยอรมันกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียหรือแล้วก็ท่านพระเจ้าฟรานซ์โจเซฟของออสเตรียฮังการีฉะนั้นในการเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยเสด็จประพาสหมดเลยในครั้งแรกเนี่ยไปทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะรัสเซียออสเตรียแล้วก็มาที่ฮังการีในการเสด็จเยือนฮังการีนั้นได้มีการฉายพระรูปไว้นะคือถ่ายภาพนะโดยประทับยืนอยู่ที่หน้ารัฐสภาอันนี้เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ตอนที่เสด็จฮังการีโดยประทับยืนอยู่แล้วก็พร้อมกับผู้ติดตามนอกเหนือจากคนไทยก็มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฮังการีอยู่ด้วยและเบื้องหน้าของรัชกาลที่5นี่ก็จะมีรูปของมกุฎราชกุมารคือรัชกาลที่6ประทับยืนอยู่ด้านหน้าพระพักหรือเบื้องหน้าของรัชกาลที่5ที่บันไดของอาคารรัฐสภาของฮังการีเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นภาพนี้แล้วคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยต้องเดินตามรอยบาทพระวิยุคลบาทขององค์ผู้สถาปนามหาจุฬาก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5เนี่ยเมื่อเสด็จไปเยือนรัฐสภาเรามีภาพอยู่เราก็ไปเยือนรัฐสภาเหมือนกันแห่งเดียวกันเป็นอาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นในปีสร้างสำเร็จในปี2447จึงแสดงว่ารัชกาลที่5เสด็จเยือนในครั้งที่2 2450จึงได้มาประทับยืนอยู่เบื้องหน้าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารที่ใหญ่โตมากนะเมื่อเราเห็นภาพแล้วอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบเนี่ยเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติจะต้องมาเยือนเพราะมีความสวยงามเมื่อเราไปเยือนนั้นจึงได้เห็นความใหญ่โตนะใหญ่ขนาดที่ว่าเป็นรัฐสภาอาคารรัฐสภาใหญ่อันดับ3ของโลกนะอันดับ1อยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาอันดับที่2คืออาคารรัฐสภาอังกฤษอันดับที่3ของโลกคืออาคารหลังนี้อาคารรัฐสภาหลังนี้เราก็ไปเยือนกันเมื่อไปถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากรองประธานรัฐสภาให้ทราบได้ว่าในฮังการีนั้นก็เหมือนยุโรปตะวันตกอื่นๆคือมีสภาเดียวสภาผู้แทนราษฎรไม่มีวุฒิสภาเมื่อมีสภาเดียวมีจำนวนส.ส.เท่าไหร่199คนในปัจจุบันฮังการีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย199คนรองประธานรัฐสภาที่มาต้อนรับเราเนี่ยชื่อจานอสลาโคไซก็ต้อนรับอย่างเป็นทางการและมีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของตั้งคำถามว่ารัฐบาลฮังการีเนี่ยอยากจะส่งเสริมการศึกษาของไทยจะให้ทุนการศึกษา40ทุนนะแก่นักศึกษาไทยมาเรียนที่ฮังการีกำลังจะลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลไทยก็ถามว่าอยากจะให้เรียนอะไรบ้างก็นั่นเป็นเรื่องของรัฐบาลนะแต่ก็เสนอว่าอยากจะให้เรียนสาขาเรื่องสันติศึกษาให้มาเรียนที่ฮังการีนะเพราะฮังการีนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตสงครามมามากแล้วก็รักษาสันติภาพอยู่ได้อย่างไรรักษาความเป็นเอกราชอยู่ได้อย่างไรคนไทยน่าจะมาเรียนบ้างเพื่อจะได้เอาไปใช้ในเรื่องสร้างสันติภาพในบรรดาในสังคมไทยของเราแล้วก็กับประเทศในโลกจากนั้นก็ชมรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งสร้างใหญ่โตมากมีความสูง96เมตรนะจนถึงโดม
เราก็ได้ดูความงดงามภายในอาคารตั้งแต่โถงบันไดขึ้นมานับขั้นบันไดตั้งแต่บันไดแรกจนมาถึงกลางโดมเนี่ยซึ่งเป็นที่เก็บholy crown ก็คือมงกุฎอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์องค์แรกก็คือเซนต์สตีเฟนเนี่ยเป็นความงดงามไม่ว่าจะมองในมุมไหนโดยเฉพาะผู้พาชมเนี่ยก็พาเข้าไปในห้องประชุมของสภาสูงนะวุฒิสภาเขาสมัยก่อนที่สร้างขึ้นมาเมื่อสมัยที่เป็นออสเตรียฮังการีเนี่ยก็มีสภาสูงด้วยคือวุฒิสภาแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วจึงใช้ห้องประชุมเดียวในอีกปีกหนึ่งแล้วก็เปิดห้องประชุมวุฒิสภาให้เราเข้าไปจากนั้นก็เดินทางออกมาด้านนอกนะมาถ่ายภาพกันข้างนอกและที่สำคัญเราก็ไปถ่ายภาพตรงเชิงบันไดที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมาประทับอยู่และฉายพระบรมสาธิสลักษณ์นะฉายาลักษณ์เนี่ยนะจากรัฐสภาอันงดงามเนี่ยเราก็ข้ามไปที่พระราชวังของกษัตริย์ในอดีตโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะจักรพรรดิได้สร้างพระราชวังอันยิ่งใหญ่ปัจจุบันเรียกว่าปราสาทบูดาข้ามแม่น้ำไปก็แม่น้ำดานูบไปก็จะเห็นว่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรงกันข้ามกับรัฐสภานี่แหละที่อาคารเรียกปราสาทบูดาเนี่ยสร้างใหญ่โตนะเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์จากออสเตรียสมัยนู้นนี่จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟเนี่ยประทับอยู่ที่ออสเตรียก็นึกว่าจะมาเสด็จมาอยู่ที่นี่บ้างนะก็สร้างกันใหญ่โตนะแล้วก็มองทิวทัศน์ไปยังแม่น้ำดานูบก็จะเห็นอาคารรัฐสภาได้เห็นแม่น้ำดานูบและเมืองในฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ต่ำลงไปส่วนในฝั่งบูดาเนี่ยอยู่บนเชิงเขาเป็นยอดเขาเป็นเนินเขาสูงก็มองเห็นทิวทัศน์สวยงามเราก็ได้ชมพระราชวังแล้วก็ได้ชมเรียกว่าวิวทิวทัศน์ในรอบๆเมืองบูดาเปสต์ก็ทำให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ว่าในยุคโน้นมีการสร้างทั้งเมืองเลยก็ว่าได้นะทั้งพระราชวังทั้งรัชสภาเนี่ยในสไตล์ของยุโรปเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วในสมัยรัชกาลที่5เมืองเหมือนกับเนรมิตขึ้นมาเลยเพราะจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเนี่ยมีเขาเรียกว่ากษัตริย์องค์เดียวเนี่ยครองราชย์2แห่งเขาเรียกดวลโมนาร์คีก็คือสถาบันกษัตริย์ปกครองทั้งออสเตรียปกครองทั้งฮังการีองค์เดียวเนี่ยปกครอง2ที่เลยแล้วก็มาสร้างพระราชวังขึ้นที่นี่โดยที่พอถามว่าแล้วตกลงได้มาประทับบ้างหรือเปล่าเขาก็ได้ทราบว่าไม่ได้มาประทับเลยนะส่งแต่อุปราชมาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของธรรมเนียบรัฐบาลวังเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแล้วก็กำลังซ่อมและสร้างทำเนียบนายกรัฐมนตรีอยู่ในที่เดียวกันนี่แหละก็คือในบริเวณของปราสาทบูดาจากปราสาทบูดาเราก็เดินทางข้ามกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเพื่อไปเยือนหรือไปชมโบสถ์คริสต์ที่สำคัญที่สุดประจำประเทศฮังการีเรียกว่าเซนต์สตีเฟนบาซิลิกาที่เซนต์สตีเฟนบาซิลิกานี่ก็คือโบสถ์คริสต์ที่มีความสูงเป็นโดมเหมือนกันนะสูงแบบโกธิกนะสูงถึง96เมตรสิ่งก่อสร้างในกรุงบูดาเปสต์เนี่ยจะไม่เกิน96เมตรและสูงสุดก็มีอยู่3ที่เท่านั้นคืออาคารรัฐสภากับโบสถ์บาซิลิกาซึ่งในโบสถ์นี้จะมีรูปปั้นของเซนต์สตีเฟนนะกษัตริย์องค์แรกของฮังการีเนี่ยประทับยืนอยู่ตรงกลางทีเดียวและเมื่อเราเข้าไปก็จะเห็นความงดงามวิจิตรพิสดารนะ
ด้วยหินอ่อนและอื่นๆเนี่ยหินแกรนิตเนี่ยของโบสถ์และก็มีสิ่งที่คนนิยมไปโบสถ์นี้เพื่อไปฟังดนตรีนะเป็นเครื่องโอแกนคือเครื่องบรรเลงเพลงโอเครื่องโอแกนสร้างอยู่ในโบสถ์นี่ใหญ่โตมากแล้วก็มีเสียงดังกังวานเลยนะเกือบไม่เรียกว่าไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงคนหลายร้อยคนเนี่ยสามารถนั่งฟังเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยได้ยินกันทั่วเป็นเพลงบรรเลงที่ใช้บรรเลงเรื่องเพลงศาสนาแล้วก็ทำให้ผู้ที่เข้าไปเนี่ยนั่งสงบเลยนะเหมือนเข้าสมาธิฟังเพลงและหนึ่งในเพลงที่เขาบรรเลงในวันนั้นก็คือชื่อเป็นภาษาอังกฤษเขาแจกนะบัญชีชื่อนะว่าเพลงหนึ่งก็คือ Thai Meditation แปลว่ากรรมฐานแบบไทยนะเขามาแต่งเป็นเพลงแสดงว่ากรรมฐานไทยนี่ดังไปทั่วโลกนะสามารถเป็นเพลงบรรเลงได้ด้วยก็นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะที่ตะวันตกโดยเฉพาะในฮังการีนี่ก็รู้จักThai Meditation ทั้งที่กล่าวมานี้ก็แสดงให้เห็นว่าในโบสถ์คริสต์เนี่ยเขาก็ใช้ศาสนาเนี่ยจะลงใจและก็ทำให้ปรึกษาหารือกันกับอธิการบดีวิทยาลัยธรรมาเกตว่าทำไมเราไม่ประพันธ์เรื่องชาดกดีๆสักเรื่องหนึ่งเนี่ยสำหรับแสดงเป็นเขาเรียกว่าแสดงเป็นอุปรากรเป็นโอเปร่าประกอบเสียงเพลงไปด้วยเหมือนการแสดงโขนของไทยเนี่ยเราก็เอาเรื่องรามเกียรติ์มาแต่งซึ่งเดี๋ยวนี้รามเกียรติ์เขาก็มีทั้งของอินเดียของอินโดนีเซียของไทยและอื่นๆนะแสดงอยู่ก็ทำให้แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งฝ่ายของวิทยาลัยธรรมเกตก็เลือกเอาฉบับแปลนิทานชาดกที่ดีๆเนี่ยโดยเฉพาะเขาเคยไปเห็นการเทศมหาชาติในประเทศไทยเขาก็บอกว่าทำไมไม่เอาเทศมหาชาติเวสนชาดกเนี่ยมาทำเป็นอุปรากรเหมือนกับโขนแสดงแต่ว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องรามเกียรติสิเป็นเรื่องพระเวสสันดรให้กับคนในตะวันตกในฮังการีและก็ในยุโรปเนี่ยได้ชมอุปรากรเรื่องเวสสันดรชาดกหรือมหาเวสสันดรชาดกตอนนี้ก็มีการวางแผนเตรียมการแล้วก็แต่งบทประพันธ์ในเรื่องนี้โดยให้นักประพันธ์เพลงเนี่ยมาแต่งเพลงเกี่ยวตามนิทานชาดกเรื่องเวสสันดรเพื่อประกอบการแสดงต่อไปในการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเราก็ปรึกษาหารือกันว่าจะได้ประยุกต์เอาเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรโดยเฉพาะในความร่วมมือกับพุทธศาสนาแล้วก็ในวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่เราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดพระพุทธศาสนาในฮังการีเรียกว่าวัดไทยรัตนประทีปนะหลังจากที่เราล่องไปตามแม่น้ำดานูฟไปเยือนย่านเซนเทนเดอร์นะเป็นเมืองเล็กๆเราก็เลยจากเมืองท่องเที่ยวตรงนี้ซึ่ง อยู่ในริมฝั่งแม่น้ำดานูฟเนี่ยไปเยือนวัดไทยนะรัตนประทีปชื่อวัดไทยรัตนประทีปโดยสถานทูตไทยร่วมกับชาวไทยและชาวลาวอื่นๆในเวียดนามเนี่ยร่วมกันสร้างวัดซื้อที่ดินถวายเลยนะเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2559นี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยสร้างโดยเฉพาะซื้อที่ดินและอาคารสถานที่ของมีอยู่ด้วยปรับปรุงให้เป็นวัดนิมนต์พระจากออสเตรเลียพระไทยเนี่ยให้มาจำพรรษาตอนนี้มีพระจำพรรษาอยู่2รูปแล้วก็ได้แนะนำให้รู้จักกับทางธรรมเกตวิไลเพื่อที่จะให้ท่านก็บอกว่านิมนต์กันแล้วรู้จักกันอยู่ไปสอนกรรมฐานแต่มีปัญหาก็คือสอนเป็นเคยนิมนต์พระที่เก่งกรรมฐานมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยหาคนแปลจากภาษาไทยเป็นฮังการีไม่ได้นะ
แล้วเอาคนไทยที่รู้ภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งแล้วจากภาษาอังกฤษเนี่ยแปลต่อไปเป็นฮังการีนะสามทอดเลยนะพยายามไปช่วยสอนกรรมฐานกันทั้งทีทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้แล้วคนแปลเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนเนี่ยหาสับแสงธรรมะในภาษาอังกฤษก็ยากแล้วยังจะต้องแปลเป็นภาษาฮังการีก่อนเรียกว่าสอนกรรมฐานกันเหนื่อยทีเดียวนะในปัจจุบันนี้ก็ฝึกปฏิบัติกันเป็นหลักบรรยายน้อยหน่อยนะมีพระไปสอนเหมือนกันได้พูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮังการีแล้วก็บรรยายน้อยหน่อยให้นั่งปฏิบัติยืนปฏิบัติเดินปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ที่ตรงนี้ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวไทยซึ่งในประเทศฮังการีโดยเฉพาะในกรุงบูดาเปสต์นี่มีคนไทยอยู่ประมาณ500ถึง800คนนะไม่เยอะเลยนะแต่ว่าจะมีชาวพุทธนับหมื่นคนนะซึ่งอาจจะสามารถที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดไทยรัตนประทีปนี้ได้และก็ร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตในการไปช่วยกันสอนแล้วก็ฝึกอบรมพระธรรมทูตนะใครจะมาเป็นพระธรรมทูตในยุโรปก็มาพักอยู่ที่นี่วัดนี้ได้แล้วก็ไปฝึกอบรมอยู่ที่ธรรมเกตนี่ก็เป็นแผนของความร่วมมือกันระหว่างพระพุทธศาสนาไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยผ่านวิทยาลัยที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตแล้วก็วัดไทยรัตนประทีปร่วมมือร่วมแรงกันและในอนาคตก็เชื่อแน่ว่าเราก็จะได้ส่งครูบาอาจารย์ของมหาจุฬามาพักอยู่ที่วัดไทยรัตนประทีปไปช่วยกันสอนอยู่ที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตและต่อไปเมื่อครูบาอาจารย์ของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตเรียนจบปริญญาเอกเราก็จะเปิดปริญญาเอกละโดยครูบาอาจารย์ที่นี่และก็จากเมืองไทยบินไปช่วยกันสอนซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีครูบาอาจารย์จากมหาจุฬาไปช่วยสอนบ้างเนี่ยจะทำให้คนฮังการีอยากเรียนมากขึ้นเพราะว่าชื่อเสียงของมหาจุฬาไงว่ามีขนาดมีครูบาอาจารย์จากต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยมาช่วยสอนเนี่ยจะทำให้คนเรียนการสอนวิชาศาสนาพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกมากขึ้นตอนนี้สาขาวิชาเอกก็มีทั้งพุทธศาสนานิกายเซนของมหายานพุทธศาสนาวชิรยานแต่ยังขาดครูบาอาจารย์ในส่วนของเถรวาทซึ่งจะสอนกรรมฐานสอนพุทธปรัชญาสอนพระไตรปิฎกเนี่ยและตอนนี้เราก็ตกลงกันว่าพระไตรปิฎกซึ่งเราได้ทำกันโดยสมาคมที่เรียกกันว่าสภาสากลวิสาขบูชาโลกเนี่ยตั้งชื่อว่า CBT คือ Common Buddhist Textสรุปโดยรวบรวมคำสอนในพระไตรปิฎกของเถรวาทมหายานวชิรยานมาอยู่ในเล่มเดียวกันตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทางฝ่ายฮังการีขออนุญาตแปลเป็นภาษาฮังการีหรือภาษาฮังการีเพื่อแจกจ่ายนะให้กับชาวฮังการีต่อไปโดยจะทำหนังสือขออนุญาตไปที่มหาต้นฉบับเนี่ยเป็นของลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเราก็จะเอาพระไตรปิฎกฉบับสากล3นิกายเนี่ยแปลเป็นภาษาฮังการีแล้วก็มีผู้มาเสนอว่าขอแปลเป็นภาษาอาหรับิกด้วยเพื่อให้อิสลามได้อ่านพระไตรปิฎกของเราในฝ่ายประเทศไทยก็ได้มอบหมายให้รองฝ่ายวิชาการของมหาจุฬาเนี่ยแปลนะเป็นดำเนินการเป็นแม่งานในการแปลพระไตรปิฎกสากลเนี่ย3นิกายเนี่ยเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยได้อ่านพระไตรปิฎกด้วยเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้มาเชื่อมกระชับความสัมพันธ์ทางศาสนาโดยพระพุทธศาสนาในไทยกับพุทธศาสนาในฮังการีพระพุทธศาสนาไทยที่มาตั้งวัดอยู่นี้กับสถาบันวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตได้เชื่อมความสัมพันธ์กับนิกายศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกเบเนดิกตินและอื่นๆได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้พบกับผู้นำก็คือรองประธานรัฐสภาในนโยบายของการร่วมมือกันในการจัดการศึกษาทั้งระหว่างประเทศทั้งสองและก็ได้
ได้เห็นได้รู้ว่าชาวฮังการีนั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็รักษาศาสนาของเขาคือศาสนาคริสต์อย่างไรเราชาวพุทธซึ่งรักศาสนาก็ต้องถนอมรักษาพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองของเราและไว้เป็นอู่อารยธรรมโลกแห่งหนึ่งดังที่เราได้มาเห็นชาวฮังการีได้รับนับถือพุทธศาสนาและก็รักพระพุทธศาสนาช่วยกันเผยแผ่ด้วยการตั้งมหาวิทยาลัยและหรือวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและประสงค์จะให้เปิดสอนในระดับสูงก็มาเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็มุ่งส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาจึงได้รับวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตเป็นสถาบันสมทบและก็ให้ครูบาอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาของที่นี่เพื่อนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ดินแดนในยุโรปแห่งนี้และก็ในสหภาพยุโรปต่อไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพุทธศาสนาทั้งในสถาบันการศึกษาและในภาคสังคมในฮังการีและในยุโรปให้ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็ขอฝากความหวังอันดีๆเหล่านี้ไว้ให้ท่านสาธุชนได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกและมีสถาบันสมทบอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือการเปิดประตูสู่ยุโรปแห่งนี้ก็คือการร่วมมือในการจัดการศึกษากับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งอยู่ในเมืองบูดาเปสต์แห่งนี้และที่สำคัญเราได้สานสัมพันธไมตรีทางด้านพระพุทธศาสนาทางด้านศาสนาต่างๆที่เราได้เดินทางมาณประเทศแห่งนี้ดังที่พระเดชพระคุณท่านจุกุลพระพรหมดิษฐ์ท่านได้เล่าให้เราฟังแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือการปักหลักมีวัดพระพุทธศาสนาในประเทศฮังการีแห่งนี้มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ดังนั้นจึงเป็นจุดสำคัญในการที่จะร่วมมือการจัดการศึกษาและแผ่ขยายพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นการที่รัฐบาลของประเทศฮังการีได้รับรองการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความร่วมมือกับธรรมเกตแห่งนี้จึงเป็นจุดสำคัญในการที่จะขยายการศึกษาต่อไปเป็นการเปิดประตูสู่ยุโรปที่สำคัญครับดังนั้นเราได้นำท่านผู้ชมมาชมภาพต่างๆความสวยงามในประเทศฮังการีตามที่เราได้เดินทางมาอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า